สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อมก็จะมาแนะนำเคล็ดลับในการขจัดคราบสนิมที่ติดกับผ้าสีแบบนี้นะคะนี่ค่ะตัวช่วยในวันนี้นะคะก็จะมีน้ำส้มสายชูค่ะผงซักฟอกนะคะผลิตภัณฑ์ขจัดคราบไฮยีนสำหรับผ้าสีค่ะและน้ำยาล้างจานสูตรมะนาวนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็นำบริเวณที่เปื้อนคราบสนิมตรงนี้นะคะจุ่มลงไปในน้ำแบบนี้ค่ะนี่นะคะจุ่มไปเฉพาะบริเวณที่เปื้อนนะคะเสร็จแล้วเราก็ทำการบิดให้หมาดเลยค่ะต่อมาค่ะเราก็เตรียมภาชนะขนาดเล็กมา1ใบนะคะแล้วนำบริเวณที่เปื้อนค่ะกดลงไปในภาชนะแบบนี้นะคะนี่ค่ะกดลงไปแบบนี้เลยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการเทผลิตภัณฑ์ขจัดคราบไฮยีนสำหรับผ้าสีลงไป2ฝานะคะนี่ค่ะเนื่องจากเป็นผ้าสีนะคะพี่อ้อมก็แนะนำให้ใช้สำหรับผ้าสีนะคะนี่ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ผ้าของเราเปลี่ยนสีหรือว่าสีซีดนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็เติมตัวน้ำยาล้างจานสูตรมะนาวลงไปค่ะแล้วป้ายให้ทั่วบริเวณคราบสนิมเลยนะคะนี่ค่ะไปให้ทั่วเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็เทน้ำส้มสายชูลงไปนะคะเทให้ทั่วบริเวณที่เปื้อนเลยนะคะซึ่งน้ำส้มสายชูจะเป็นยี่ห้อใดก็ได้นะคะนี่ค่ะเทให้ทั่วบริเวณที่เปื้อนเลยเสร็จแล้วค่ะเราก็โรยทับด้วยผงซักฟอกอีก1ชั้นนะคะผงซักฟอกจะเป็นยี่ห้อใดก็ได้ค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะทำการแช่ทิ้งไว้20นาทีนะคะนี่ค่ะเมื่อผ่านไป20นาทีแล้วนะคะเราก็จะนำผ้าตรงนี้นะคะมาทำการขยี้กับน้ำเปล่าค่ะนี่นะคะจุ่มลงไปในน้ำแล้วก็ทำการขยี้ได้เลยค่ะนี่นะคะซึ่งถ้าเป็นคราบเก่าที่ติดนานแล้วนะคะพี่อ้อมก็แนะนำให้แช่ทิ้งไว้1ชั่วโมงนะคะนี่ค่ะเพียงขยี้เบาๆแค่นั้นนะคะคราบสนิมก็หลุดออกอย่างง่ายได้เลยนะคะและสีของผ้าก็ไม่ซีดหรือว่าจางลงเลยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็นำไปซักตามขั้นตอนปกติได้เลยค่ะก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะคะคุณผู้ชมก็ลองนำสูตรนี้ไปทำดูนะคะ